ตั้มปุ้งทำลายซะแล้วฮาคิก็ฮาคิเถอะมึงสู้กับยางหนอนกูวะล่ะโอ้ยมันไม่รู้ละดีดยางหนอนใส่ไข่อย่างเดียวเล็งให้แม่งตรงเล็ดเลยเอกมันช่วยเอฟมาไล่ประโยชน์ที่ยิงไข่แม่งเลยครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนังรีวิววันนี้เป็นข้อสปอยวันพีซแซมปีดผมพูดความรู้สึกของวันพีซแซมปีดไปเมื่อถ้าจำไม่ผิดจะวันที่4นะคือดูจากวันที่2แล้วอีก2วันน่ะจะปล่อยประมาณนั้นน่ะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับผมสำหรับการตอบรับในเทปวันพีซแซมปีดมีทั้งคนชอบก็เยอะไม่ชอบก็แยะยังไงก็ขอบคุณแล้วกันครับที่เข้ามาชื่นชมดูดาว่ากล่าวและก็ต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะครับผมสำหรับการพูดจาของผมที่อาจจะไปกระทบกระทั่งใครหรืออะไรก็ตามนะครับผมที่ทำให้ผิดใจก็ต้องขอกราบขอประทานอภัยก่อนจะเข้าเรื่องมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดก็คือเริ่มมีคนพูดถึงกรณีที่ผมว่าเฮ้ยทำไมพูดถึงทั้งหมดไอ้เหี้ยมันไม่ได้เหี้ยทั้งหมดมึงบ้าแล้วมันไม่ได้ภาคเหี้ยทั้งหมดมันเหี้ยแค่บางตัวเท่านั้นเองผมอยากจะบอกว่าอยากจะให้ลองฟังสิ่งที่ผมพูดอยู่ในคลิปความรู้สึกให้ดีๆสักนิดแนะผมพูดว่าขอไม่เน้นที่ตัวละครตัวไหนแล้วกันเพราะว่าถ้าเน้นที่ตัวละครตัวไหนเนี่ยมันจะกลายเป็นโจมตีตัวบุคคลเกินไปซึ่งผมไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีตัวบุคคลเอาเป็นว่าตัวละครที่พากย์โดยนักพากย์หน้าใหม่หรือพากย์โดยยูทูบเบอร์ทั้งหมดเนี่ยไม่ดีเลยเพราะผมบอกแล้วไงครับว่าผมไม่อยากจะเจาะจงใครเพราะว่าถ้าผมเจาะจงใครเนี่ยมันจะเป็นการพูดถึงตัวบุคคลมากเกินไปซึ่งมันไม่ใช่เจตนาผมไม่ได้มีเจตนาจะพูดในมุมที่ว่าคนนั้นเหี้ยเอ้ยคนนั้นเหี้ยอยู่แล้วผมต้องการพูดรวมๆว่านักพากย์หน้าใหม่เละหมดเลยและผมก็ยกตัวอย่างคนที่ชมมา2คนแล้วด้วยว่าแป้งซีบิ้งกับเบลขอบสนามเขา2คนเนี้ยพากย์ได้ดีในความคิดผมที่เหลือก็คือลดหลั่นกันลงมาผมไม่ขอพูดและขอพูดแค่1กับ2ที่1กับที่2เท่านั้นเองเพราะว่าที่เหลือน่ะถามว่าเหี้ยหมดมั้ยมันก็ไม่เหี้ยทั้งหมดแต่ผมไม่อยากจะพูดต่อจงไงครับแล้วทำไมผมพูดว่าเละหมดเลยคุณลองนึกภาพถึงคุณเคยเจออาจารย์สักคนไหมที่เวลากลุ่มคุณทำไม่ดีอ่ะอาจารย์ของคุณไม่ใส่ใจหรอกนะว่าใครทำได้ดีไม่ดีแต่ในเมื่อกลุ่มคุณมันมีคนทำไม่ดีรับผิดชอบมันทั้งหมดเพราะผมไม่อยากจะเจาะจงตัวหลายคนอ้ออีกอย่างนึงมันมีคนที่ด่าผมไม่น้อยว่ามึงอิจฉาเขาใช่ไหมที่ด่าภาคไทยอ่ะมึงอิจฉาเขาใช่ไหมถ้าเป็นมึงอ่ะมึงก็รับแหละผมทำงานที่ผ่านมาคือเขียนบทกำกับตัดต่อผมเป็นคนทำงานที่มีสโคปงานของตัวเองผมไม่รับงานที่เกินกว่าหน้าที่ของตัวเองแน่นอนเพราะว่ามันจะออกมาเหี้ยอย่างแน่นอนเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของเหตุผลนะครับอ่ะเรื่องนี้ก็ทำความเข้าใจกันตรงนี้วันนี้ผมไม่ได้จะมาพูดประเด็นเรื่องภาคไทยดีไม่ดีเพราะว่าวันเนี้ยผมเห็นแล้วว่าโรงซาวแท็กคนแน่นมากไอ้เหี้ยผมไปดูอีกครั้งในวันที่19อ่ะนะผมดูรอบ 5:40 คนแน่นโรงมากตอนแรกจะหาดู 4D ด้วยอยากจะลองซึมซับวันพีซในแบบ 4D ดูเลยอ่ะแต่มันไม่มีรอบ 5:00 ก็ไม่เป็นไรได้ธรรมดามาโอเคมาเรามาไล่เรื่องกันเลยครับผมภาพยนตร์เริ่มต้นกันที่รวนดำยืนอยู่กับอังเทียวดาวแล้วพูดปั่นหัวผมขอใช้คำว่าปั่นหัวนะปั่นหัวให้ทุกคนในคุกตรงนั้นเนี่ยฆ่ากันเองใครที่เหลือรอดชีวิตกูจะรับเป็นลูกเรือฟีลลิ่งเหมือนตอนโจ๊กเกอร์ฮีเลเจอร์ที่แม่งจับลูกกระจอก2คนแม่งมานั่งคู่กันแล้วแบบมึงฆ่ากันใครที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่อ่ะกูจะรับเป็นพวกฟีลนั้นฟีลนั้นแล้วในคุกนั้นน่ะเราก็จะเห็นเงาดำๆถ้าใครไปดูแล้วก็จะรู้แหละว่าเงานั้นก็คือบูเลตผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเหมือนปีศาจพลังปีศาจอะไรเงี้ยคือเก่งมากเก่งสัตว์สัตว์เป็นอดีตลูกเรือโกดีโรเจอร์ด้วยนะเหตุการณ์นี้ทำมาเพื่ออะไรเพื่อเปิดตัวว่าบูเลตเก่งกาจแค่ไหนหนวดดำไม่กล้ายุ่งเอางี้ดีกว่าหนวดดำหน้าตอนนั้นนะไม่กล้ายุ่งห้ามลูกน้องเลยว่าทิ้งแม่งไว้ตรงนั้นกูไม่ขอยุ่งกับไอ้บุคคลคนนี้เอาเท่าที่เราเอาได้แล้วไปจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยซีนต่อมาเป็นซีนที่บูเนาเฟซ่ากับกลางบูเลตอยู่ด้วยกันทั้งคู่
คุยแผนการกันและตกลงอะไรบางอย่างประเด็นที่ตกลงกันตรงนี้ก็คือบูเลตมีความคิดที่ว่ากูอยากจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกบูเอน่าเฟสต้าก็อยากจะกู้ชื่อเสียงเพราะว่าครั้งที่โกดีโรเจอร์ถูกประหารชีวิตวันนั้นน่ะมันเป็นข่าวอุกอาจคึกโครมมากแล้วมันทำให้คนอย่างบูเอน่าเฟสต้านักจัดงานจริงๆก็ไม่ใช่นักจัดงานหรอกจริงๆคือมันเป็นเหมือนเขาเรียกนักฆาตกรรมหมู่อ่ะใช้คำนี้แล้วกันผมเลือกใช้คำไม่ถูกนะเป็นนักฆาตกรรมหมู่ที่โด่งดังที่สุดในโลกการประหารชีวิตโกดีโรเจอร์ในวันนั้นน่ะทำให้คนอย่างบูเอน่าเฟสต้าเนี่ยถูกลืมวันนี้กูจะมากู้ชื่อของกูโดยการที่จัดงานรวมโจรสลัดทั่วโลกร่วมกับบูเลตเพื่ออะไรเพื่อให้บูเลตพิสูจน์ตัวเองว่ากูเก่งที่สุดในโลกเพราะถ้ามันเป็นงานใหญ่ขนาดนี้มังกี้ดีลูฟี่ก็น่าจะมาคนเก่งๆหลายคนก็น่าจะมาแล้วอีกอย่างนึงคือบูเอน่าเฟสต้าวางแผนไว้ได้ว่าจะติดต่อกองทัพให้กองทัพใหญ่เข้ามาเพราะว่าครั้งก่อนที่บูเลตอะโดนจับได้อะก็คือโดนบัตเตอร์คอร์เข้าไปครั้งนี้ก็จะจัดสถานการณ์นั้นให้บูเลตเพื่อพิสูจน์ตัวว่าถ้าบัตเตอร์คอร์วันนี้จับตัวกูไม่ได้เนี่ยแสดงว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งกูได้แล้วเออเพราะฉะนั้นบูเลตกับบูเอน่าเฟสต้าก็ตกลงกันงานเฟสติวัลก็ได้เริ่มขึ้นหลังจากที่บูเลตกับบูเอน่าเฟสต้าตกลงกันเรียบร้อยนะฉากต่อมาก็คือเราก็ได้เห็นเลยบรรยากาศของเรือเทาสันซันนี่แฟนๆวันพีซคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีคนแรกที่รับข่าวสารงานเฟสติวัลครั้งนี้ก็คืออุซอปงานครั้งนี้จะเป็นงานเฟสติวัลที่รวบรวมโจรสลัดไว้ทั้งหมดจะมีการแข่งขันเพื่อแย่งชิงสมบัติชิ้นสำคัญหีบสมบัติอันนั้นจะอยู่ที่งานนี้ใครที่ชนะการแข่งขันของงานเฟสติวัลครั้งนี้จะได้เป็นเจ้าของหีบสมบัติชิ้นนั้นไปไอ้เชี่ยลูฟี่ก็ดีด้าขึ้นมาเลยดิสไตล์ลูฟี่ไงไปงานเฟสติวัลไปงานเฟสติวัลไปงานเฟสติวัลพวกเราจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดให้ได้เลยโจรสลัดหมวกฟางก็ตัดสินใจแล้วไปงานเฟสติวัลจริงๆถ้าใครดูตอนที่895กับ896อ่ะก็จะรู้อยู่แล้วว่าลูฟี่อ่ะตั้งใจจะมาอยู่แล้วนะครับพอจบซีนนี้ปั๊บการ์ตูนมันก็ต้องมีไตเติ้ลมีเพลงของมันเขาก็ใช้ช่วงโอกาสนี้แหละในการที่พอมาถึงที่งานปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีฉากชิลมีลูฟี่อุซอปช็อปเปอร์ไปซื้อของกินนามินิโคโรบินไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าเรื่องปกติไปถึงที่ก็เที่ยวกันไอจังหวะที่เที่ยวตรงเนี้ยเขาก็ให้เป็นไตเติ้ลไปเลยไม่ต้องมาเสียเวลาเล่าเพราะว่าหนังมันชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงมันไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นเขาก็เอาชั่วโมงเนี้ยเอาช่วงไตเติ้ลนี่แหละนาทีนึงเนี่ยเล่าเลยพอผ่านไตเติ้ลนี้ปั๊บโคศกก็พูดเปิดงานเลยครั้งนี้เป็นงานเฟสติวัลรวมโจรสลัดเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีกฎไม่มีอะไรฆ่ากันสู้กันได้ตามสบายกฎมีอย่างเดียวก็คือห้ามแจ้งตำรวจถ้าใครแจ้งตำรวจโจรสลัดที่อยู่ที่นี่คงเอาพวกมึงตายอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากที่แนะนำปั๊บไม่นานเท่านั้นเองสายน้ำเริ่มวิ่งไหลเชี่ยวขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสายน้ำพุ่งตรงไปตรงกลางมันจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นลานกลมๆตรงกลางมีอัศจรรย์รอบน้ำแม่งไหลไปรวมกันตรงกลางเว้ยไหลไปรวมไหล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 เรือโจรสลัดทุกคนที่อยู่หน้าตรงนั้นก็ถูกไหลเข้าไปรวมสักพักแม่งมีน้ำพุ่งอู้เป็นน็อกอัพสตรีมไอ้เหี้ยน็อกอัพสตรีมพุ่งขึ้นไปบนฟ้าไม่นานเว้ยมีเกาะที่ถูกหุ้มด้วยฟองแม่งขึ้นมาอยู่บนน็อกอัพสตรีมเอาง่ายๆเปิดตัวสนามประลองเป็นเหมือนเกาะย่อมๆเลยนะที่ถูกฟองหุ้มไว้โดยที่ทุกคนต้องขับเรือขึ้นน็อกอัพสตรีมขึ้นไปทุกคนก็ขับไปนะเราก็เห็นกลุ่มลุกกี้ทั้งหมดค่อยๆขับขึ้นไปอ่ะเปิดตัวเรือคนนั่นคนนี้คนนี้คนนั้นอ่ะเราก็เห็นว่าเปิดตัวไปเรื่อยๆสักพักลูฟี่ก็สั่งแฟงกี้ใช้เรือเท่าสั้นซันนี่พุ่งขึ้นแซงทุกคนโอเคระหว่างทางก็มีโมเมนต์ต่างๆความสนุกสนานเยอะแยะไปหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยเรือหมวกฟางก็ขึ้นไปนำที่1เลยเมื่อลูฟี่ขึ้นนำที่1ปั๊บเพียงอึดใจเท่านั้นทุกคนก็ขึ้นไปถึงข้างบนเช็ดแม่ลอยอยู่กลางฟ้าแป๊บนึงนะแล้วก็หล่นปุ๊บลงมาในฟองเราจะเห็นเลยค่อยๆยุบเข้าไปทุกคนเข้ามาในเกาะเรียบร้อยนะพอทุกคนเข้ามาในเกาะปั๊บจะเห็นเลยว่ามันจะมีช่องก้อนผาอยู่อันนึงมีสมบัติเต็มเลยนะแล้วมีหีบเก่าๆอันนึงตั้งอยู่บนสมบัติตอนนี้สิ่งที่ทุกคนคาดหมายไว้คือไม่ใช่สมบัติทองคำทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นนะคือหีบเก่าๆอันเนี้ยที่ทุกคนต้องการเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครติดตามวันพีซมาตั้งแต่แรกเนี่ยไอหีบอันเนี้ยมันจะถูกพูดถึงเป็นระยะอยู่แล้วเว้ยวันเนี้ยทุกคนมาแย่งชิงหีบอันนี้กันเปิดตัวสถานการณ์นี้ด้วยการที่พวกลูกี้แม่งสู้กันลงมาจากเรือแม่งฟัดกันโอ้ยปล่อยพลังชูดูโอ้ยมันคนที่ถึงหีบได้ก่อนเป็นบาร์กี้แม่งเข้าถึงหีบได้ก่อนเว้ยบาร์กี้เปิดดูหีบปั๊บทำหน้าตกใจแล้วตัด
ไอ้เหี้ยตอนเนี้ยบาร์กี้ได้หีบอันนั้นแล้วนะหลังจากที่พูดคุยดีใจโอ้อวดปั๊บโดนลูฟี่แม่งพุ่งเข้าไปซัดแค่เข้า1ทีเปี้ยงไอ้เหี้ยสุดท้ายเกิดเหตุการณ์ชุลมุนชุลเกโอ้ยเป็นชุลมุนชุลมุนทุกคนแย่งชิงหีบกันอ้ายหีบหลุดมือคนต่อไปที่ได้จับหีบและเห็นหีบคนที่2คืออุซอปอุซอปได้จับหีบแล้วเปิดดูในระหว่างนั้นเองเนี่ยที่อุซอปได้หีบเนี่ยเกาะแม่งแตกนะอยู่ดีมีพลังปริศนาทำเกาะแตกนี่แหละมันจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่อุซอปเจอหีบแล้วก็ระหว่างที่อุซอปเปิดหีบสักพักมีเงาปริศนาครอบคลุมตัวอุซอปเว้ยแล้วตัดในระหว่างทางที่เกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเนี่ยแบ่งเป็น2ทีมนะทีมแรกขึ้นไปเอาไอ้นี่แหละหีบสมบัตินี่แหละกับอีกทีมนึงลงมาข้างล่างเพราะว่าทาฟังก้ารอให้เบาะแสมาว่างานเฟสติวัลครั้งนี้มันมีความไม่ชอบมาพากลเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเนี่ยแบ่งทีมกันไปมีกลุ่มของซันจิแอบกับนิโคโรบินที่ลงไปกับทาฟังก้ารอกลุ่มของตัวลูฟี่ขอโฮไว้ตรงนั้นก่อนนะที่เกาะมันแตกแล้วอุซอปเห็นแล้วมีเงาปริศนาคลุมนะช่วงระหว่างชุลมุนนั่นน่ะมันก็จะตัดให้เห็นทางฝั่งทาฟังก้ารอด้วยเข้าไปที่ชั้นใต้ดินระหว่างที่กำลังสำรวจเนี่ยก็รู้ว่าบูนาเฟสต้าเนี่ยมีแผนการชั่วบางอย่างแต่ระหว่างนั้นเองเนี่ยก็ได้เจอกับสโมเกอร์ด้วยสโมเกอร์กับผู้ช่วยแฝงตัวมาเป็นโจรสลัดอยู่ในงานเฟสติวัลครั้งนี้ด้วยก็มีการปะทะปะมือเล็กน้อยการต่อสู้ของสโมเกอร์กับซันจิถูกหยุดลงโดยข่าวที่ได้รับแจ้งมาจากข้างบนพันโทสโมเกอร์ก็เลยต้องหยุดการต่อสู้ครั้งนี้กับซันจิแล้วขึ้นไปข้างบนเพื่อไปสาธารข้างบนก่อนตอนนี้ข้างบนสำคัญกว่าหีบของโกดีโรเจอร์กำลังถูกแย่งชิงกันอยู่กลับขึ้นไปที่บนตอนนี้ไอ้น็อกอัพสตรีมพวกนั้นพังหมดแล้วนะแล้วก็อุซอปเจอกับเงาปริศนาบางอย่างคราวนี้เราก็ได้รู้ว่าไอ้เงาปริศนานั่นน่ะคือบูลเลตแล้วคนที่ทำเกาะพังทั้งเกาะนี่ก็คือบูลเลตของเรานี่เองพูดของเราไม่ได้บูลเลตคนนี้นี่เอง ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกลุกกี้ทั้งหมดยืนประชันหน้ากับบูลเลตกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะพูดคุยโม้กันไปประวัติไม่ต้องไปสืบค้นให้มากความตัวบาร์กี้เห็นบูลเลตปั๊บเล่าทุกอย่างหมดเลยว่าตัวบูลเลตเคยเป็นอดีตของโกดีโรเจอร์นะเป็นบุคคลอันตรายนะอย่าไปยุ่งกับมันเชียวต่อให้จะมีวันพีซมีวันเพิร์ททูพีซทีพีซที่อะไรแล้วแต่แหละขอแค่อย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับบูลเลตเพราะพวกมึงสู้มันไม่ได้แน่ไม่มีใครสู้บูลเลตได้แน่นอนเพราะมึงเคยเห็นความแข็งแกร่งของแลลี่แล้วใช่ป่ะล่ะบูลเลตเนี่ยไม่แพ้แลลี่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ายุ่งดีกว่าและอีกฉากนึงที่ทำให้เรารู้จักบูเลตก็คือกองทัพเรือเขาคุยกันถึงอดีตของบูเลตเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้อีกว่าตัวบูเลตเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นอดีตของลูกเรือโกดีโรเจอร์นะบูเลตเคยเป็นทหารเรือมาก่อนแต่เป็นทหารเรือที่เคยถูกหักหลังความไว้ใจมันถูกหักในวันนั้นมันจึงทำให้ตัวบูเลตเนี่ยหลงทางแล้วเปลี่ยนขั้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบูเลตกลายเป็นคนที่โหยหาชัยชนะโหยหาความเป็นที่หนึ่งเคยปะมือกับโกดีโรเจอร์ด้วยแพ้แหละแพ้โกดีโรเจอร์แต่โกดีโรเจอร์เคยออกปากชมเอาไว้ว่านายเป็นคนที่เก่งนะโกดีโรเจอร์กับบูเลตเคยให้คำสัญญากันในอดีตนะว่าสักวันฉันจะเก่งกว่านายฉันจะมาล้มนายจะมาสู้กับนายอีกว่ากันไปนึกภาพป่ะฟิลนักเลงนักเลงหน่อยตัดมาที่ปัจจุบันขณะนี้ลุคกี้ทั้งหมดยืนจ้องหน้ากับบูเลตพูดชุดประโยคนึงทำให้สะกิดใจลูฟี่มากก็คือนี่ผมสรุปให้นะผมจำประโยคพูดเป๊ะๆไม่ได้ลูกเรือกระจอกเงี้ยทิ้งไปเถอะคนที่จะขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดในโลกเนี่ยมันต้องตัดภาระกระจอกอย่างนี้ออกจากชีวิตมึงถึงจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกได้มึงดูจากหนวดขาวดิหนวดขาวที่ต้องตายเพราะต้องไปช่วยเพื่อนกระจอกไอ้เหี้ยก็เอสไงไอ้สัตว์นี่ไม่ได้นะถ้ากูอยู่ตรงนั้นน่ะกูปั้นยางหนอนดีดไข่ก้านบูลเลตเลยนะฮาคิก็ฮาคิเถอะมึงสู้กับยางหนอนกูป่ะล่ะไม่รู้ล่ะดีดยางหนอนใส่ไข่อย่างเดียวเล็งให้แม่งตรงเล็ดเลยอ่ะมันอะไรอ่ะหนวดขาวช่วยเอสมาไล่ประโยชน์ที่เดี๋ยวเถอะไอ้สัตว์เอ้ยยิงไข่แม่งเลยโกดีโรเจอร์ก็ไม่ต่างกันเห็นป่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้มึงจะเก่งขนาดไหนอ่ะถ้ามึงมีภาระเป็นลูกน้องกระจอกเหมือนอูซอฟเนี่ยสักวันมึงก็ต้องตายมึงก็ต้องแพ้ลูฟี่แม่งพูดโมติเวตตัวเองกลับไปบ้างว่าเป็นโจรสลัดจะอยู่คนเดียวได้ไงอยู่คนเดียวก็จัดปาร์ตี้ไม่ได้อะดิเชื่อไหมทุกครั้งที่ผมอ่ะส่วนตัวผมอ้างอิงผมคนเดียวแล้วกันทุกครั้งที่ผมได้ยินโมติเวตแบบนี้ออกจากตัวลูฟี่อ่ะผมรู้สึกน้ำตาซึมชิบหายจริงผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมันเป็นชุดความคิดง่ายๆก
ของบุคคลที่ชื่อว่าลูฟี่เว้ยคือคำพูดแบบเนี้ยแม่งนี่คือคำพูดที่เท่ที่สุดของลูฟี่แล้วนะที่มันจะคิดได้ซึ่งเนี่ยเสน่ห์ของลูฟี่เว้ยทุกคนก็รู้ว่าลูฟี่อ่ะเป็นคนหัวชนฝาและขวานผ่าซากขนาดไหนใช้คำว่าขวานผ่าซากไม่ได้มุทะลุมุทะลุไม่ฟังใครหัวชนฝาคือแม่งถ้าคิดว่าจะทำอะไรจะได้อะไรแล้วเนี่ยแม่งจะทำแบบหัวชนฝาไม่สนที่อะไรทั้งนั้นนี่แหละลูฟี่เว้ยเชื่อไหมมันเป็นคำพูดที่ถ้าใครไม่อินมันจะดูเป็นเรื่องตลกและปัญญาอ่อนมากแต่สำหรับผมอ่ะผมได้ยินแล้วผมน้ำตาซึมว่ะไอ้เหี้ยนี่แหละความรักเพื่อนความไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางจักรวาลน่ะลูฟี่กับการ์ดบูเลตก็เขม่นกันแล้วนะทั้งคู่ก็แลกหมัดกันอย่าเรียกว่าแลกเลยเรียกว่าลูฟี่ถูกต่อยดีกว่าไม่พุ่งเข้าไปไม่สนนะไอ้นะผมโดนซัดกลับมาพ่วงในระหว่างเนี้ยก็มีการเขม่นกันไปมานะหนังการ์ตูนญี่ปุ่นมันจะมีช่วงอย่างเงี้ยคือแบบว่าฝั่งดีฝั่งเลวยืนจ้องหน้ากันผัดกันซัดคนละหมัดแล้วฝั่งพระเอกจะต้องเสียเปรียบก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสเต็ปปกติของการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่แล้ววันพีซแต่ปีก็เป็นอย่างนั้นฝั่งพระเอกก็เสียเปรียบก่อนฝั่งพระเอกนี่พูดรวมเลยนะเป็นฝั่งลูกกี้ทั้งหมดเสียเปรียบก่อนสู้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวทั้งหมดมันก็ซัดกันจนผ่านไประยะหนึ่งเว้ยทุกคนก็สะบักสะบอมตัวกราดบูลเลตก็โดนโจมตีบ้างแล้วนะเสื้อขาดวิ่นเลยออกปากชมว่าเอ้ยพวกนายมันก็ไม่ได้แย่นี่หว่าแต่ยังไม่ดีพอฉันจะทำให้ดูว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงสักพักใช้พลังของตัวเองไอ้เหี้ยแข็งแกร่งไม่พอมีพลังผลปีศาจด้วยนะพลังผลปีศาจของกราดบูเลตก็คือมีความสามารถในการรวมทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมาไว้ที่ตัวเองผมเคยมีชุดความคิดอย่างนึงคนยิ่งเก่งอ่ะพลังผลปีศาจอ่ะยิ่งกระจอกเว้ยเก่งมั้ยคือคนยิ่งอยู่ในระดับเก่งอภิมหายัดแม่ที่เท่าไหร่อ่ะเราจะเริ่มเห็นพลังแบบนี้ไว้คือไอ้เหี้ยมินิมอลเหี้ยแต่สิ่งที่ทำให้มันเก่งเพราะอะไรรู้ป่ะไอ้ความมินิมอลตรงนั้นน่ะประยุกต์ใช้ได้เยอะพอพลังผลปีศาจมันไม่หวือหวาปั๊บเนี่ยมันประยุกต์ใช้เยอะซึ่งตัวการ์ดบูเลตก็เป็นอย่างนั้นเลยไอ้เหี้ยแม่งดูทุกอย่างมันมีเรือของมันด้วยนะเรือของมันเนี่ยก็รวมอาวุธเหล็กทั้งหมดนะเท่าที่มันจะหาได้อะรวมไว้ในเรือแล้วมันก็ขึ้นกับเรือขึ้นมานะสักพักแม่งก็จับตุ่มมันมีคล้ายๆตุ่มไฟฟ้าสถิตอะเคยไปงานวิทยาศาสตร์นะมันมีตุ่มที่เอามือตั้งแล้วผมจะตั้งอะเออนั่นแหละมีตุ่มมันทั้งสองอันวางมือตรงตุ่มแล้วพูดโม้ไปโม้ระหว่างโม้ก็ปล่อยพลังสักพักแม่งรวมเหล็กทุกอย่างมาไว้ที่ตัวหุ้มเหมือนเป็นหุ่นยนต์เว้ยเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ไอ้เหี้ยคราวนี้แหละทุกคนแม่งต่อยกันไม่เข้าไอ้สัตว์แม่งเกิดการชุลมุนชุลเกกันอยู่ช่วงนึงไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรไม่ได้แล้วเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆอุซอฟเริ่มรู้สึกตัวระหว่างนั้นที่ลูฟี่โดนอัดนี่ชุลมุนอยู่ตรงเนี้ยอุซอฟแม่งงัดตัวเองขึ้นมาจากสภาพสะบักสะบอมเว้ยแล้วพูดชุดประโยคเท่ๆในแบบอุซอฟขึ้นมาอีกว่าในขณะที่กัปตันฉันโดนอัดฉันจะนั่งนิ่งอยู่เฉยได้ยังไงก็ยิงนะปุ๊บไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรไม่ได้แต่มันเป็นมุกที่เขาหยอดเอาไว้คือเราจะเห็นว่าอุซอฟเนี่ยยิงแล้วมันปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังการ์ดบูลเลตแม่งก็แบบหัวเราะเลยว่าโอ้โหนอกจากมึงยังกระจอกแล้วมึงยังดื้อในแบบที่โคตรจะโง่อีกด้วยคนโง่แล้วดื้อเนี่ยมันตายทุกคนเลยนะคนต่อไปก็คงมึงนี่แหละเช็ดแม่โดนอัดไปเด้แต่ถ้าเราดูไปจนจบอะเราจะรู้ว่าไอสิ่งที่อุซอฟยิงไว้เนี่ยนี่แหละคลายแม็กอ่ะเราไล่ไปก่อนนะอุซอฟหายไปจากหนังก่อนตอนนี้อุซอฟหายไปก่อนอุซอฟนี่พักไปก่อนหายไปก่อนนะครับหายไปก่อนสักพักปั๊บตัวการ์ดบูเลตก็โม้ต่อโดยการที่คราวนี้แหละเราจะเห็นแล้วว่ากองทัพเรือแม่งมาแล้วทุกคนแตกตื่นทั้งเกาะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบูยนาเฟต้าเผยธาตุแท้เว้ยบูยนาเฟต้ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีอิทธิพลมากในตลาดมืดพูดบอกโจรสลัดที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ฝั่งบูยนาเฟต้าทั้งหมดว่าหลังจากงานนี้ไปหลังจากกูประสบความสำเร็จเนี่ยพวกกูจะไล่ฆ่าพวกมึงทุกคนให้หมดบูยนาเฟต้าก็ตอนนี้เริ่มพยองและเพราะรู้สึกว่ากูชนะแน่แผนการครั้งนี้สำเร็จแน่นอนไอ้เหี้ยเพราะตอนเนี้ยพวกลูกกี้แม่งกระแตตุ๋ยไปแล้วโอ้ยจะพันเอกพันโทพันตีพันจักรวาลเหี้ยอะไรก็สู้ไม่ได้ต่อให้กองทัพเรือทั้งกองทัพเลยก็หยุดการ์ดบูเลตไม่ได้โอ้ยมั่นใจสัตว์การ์ดบูเลตแม่งรวมเป็นอย่างกับอีวาเกเลียนแล้วนะกองทัพเรือก็มาตอนนี้แม่งโอ้โหชุลมุนมากสถานการณ์แม่งหน้าสิวหน้าขวานซีเรียสสุดๆในระหว่างชุลมุนเนี่ยขอไปพูดถึงจุดนึงคือโซโลเฮ้ยตัวละครโซโลเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากผมเป็นคนชอบญี่ปุ่นไงแล้วตัวละครโซโลมันแทนเหมือนนักดาบอะถ้าใครดูตัวละครในกลุ่มหมวกฟางนะจะรู้เลยว่า
มันจะแบ่งแยกสัญชาติอย่างเช่นตัวลูฟี่ก็แทนคนอีกประเทศนึงอุซอปก็จะจมูกยาวๆหัวหยิกๆใช่ไหมจะแทนอีกประเทศนึงอย่างซันจิก็เหมือนคนฝรั่งเศสโซโลนี่ก็เหมือนคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันจะเหมือนนานาชาติหน่อยผมก็เลยชอบตัวละครโซโลได้มากที่สุดเพราะเท่ใช้ดาบด้วยแล้วมันเท่มันนักดาบไงแล้วเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่โคตรเก่งโดยที่ไม่ต้องมีผลปีศาจเลยเหี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ก็คือโซโลแม่งต้องปะทะมือกับฟูจิโทระถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่นานนะแต่แบบโอ้โหแม่งเท่นะโซโลก็ปะทะมือเห็นฝีไม้ลายมือกันไปในระหว่างนั้นเองตอนเนี้ยทุกคนรู้แล้วนะว่าสมบัติของโกดีโรเจอร์อยู่ในมือของกลาสบูเลตสถานการณ์สำคัญต่อมาที่เกิดขึ้นก็คือแฮนค็อกมาถึงก็เอาเลยตามหาลูฟี่เอาง่ายๆไม่ต้องพูดกันเยอะสถานการณ์โมเมนต์นั้นก็เป็นแบบตลกเป็นการเปิดตัวอะไรมังงะญี่ปุ่นน่ะมันจะมีอยู่แล้วพอมาถึงมันจะมีการเปิดตัวถูกป่ะเปิดตัวกันไปอ่ะสถานการณ์ต่อมาเลยก็คือสโมเกอร์ซาโบทาฟังการอทุกคนก็มารวมข้างบนแล้วไปรวมกันที่ลูฟี่เว้ยตอนเนี้ยฝั่งลูกี้อ่ะสิ้นสภาพกันไปเป็นแถวๆอ่ะเหลือลูฟี่เนี่ยที่มันยังใส่เกียร์4ปะทะกันไปปะทะกันมามันจะมีเหตุการณ์ชุลมุนตรงกลางเนี่ยเยอะๆมากแล้วจุดสำคัญต่อมาก็คือหลังจากที่สโมเกอร์ออกมาแล้วอ่ะนี่ย้อนกลับไปได้ดีนะตัวทาฟังการออ่ะกับตัวนิโคโรบินอ่ะระหว่างทางไปเจอกับคอโคไดเว้ยคอโคไดพูดบางอย่างกับทาฟังการอจึงส่งผลกับสถานการณ์เนี่ยทาฟังการอเนี่ยมีแผนว่าตัวทาฟังการอจะเปิดรูมแล้วเปิดช่องว่างให้ทุกคนโจมตีไปที่ช่องว่างตรงนั้นเว้ยแล้วเมื่อทุกคนโจมตีไปช่องว่างปั๊บเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายได้เยอะพอสร้างความเสียหายเยอะปั๊บพลังมันจะลดลงคราวนี้เราจะสู้มันได้ประมาณนั้นการโจมตีครั้งแรกคือโจมตีปั๊บแล้วก็มีคอโคไดปล่อยพายุทรายที่อะไรใส่แล้วยังมีสโมเกอร์กับซาโบอีกที่ยิงควันยิงไฟรวมกันใส่แขนขาดไปข้างนึงสรุปแล้วทำเหี้ยอะไรไม่ได้ตัวบูเลตแม่งก็ยังแบบมีฤทธิ์อยู่อะฟาดงวงฟาดงาไอ้เหี้ยอารวาสตูตาโอ้ยไม่สนแล้วอารวาสโอ้ยครั้งที่2ทุกคนหันไปเห็นลูฟี่เว้ยตอนนี้ลูฟี่อยู่ในเกียร์4นะแต่กำลังเป่าหมัดยักษ์เป็นเกียร์3อยู่อะแม่งใช้เกียร์3ในเกียร์4แล้วเขาที่เป่าคล้ายๆกำลังชาร์จพลังขึ้นเตาอยู่นั่นแหละประมาณนั้นฟิลนั้นกำลังชาร์จอยู่ทุกคนก็หันไปเห็นทามาก้ารอก็เลยบอกคราวนี้พวกเราจะโจมตีครั้งที่2เพื่อเปิดช่องว่างตรงนั้นแหละแต่คราวนี้เปิดช่องว่างเพื่อดาเมจของลูฟี่เว้ยเอาแล้วคราวนี้ทุกคนแม่งก็แบบใส่อีกลูมอีกครั้งนึงโจมตีโจมไรจนสุดท้ายแล้วลูฟี่แม่งพร้อมยิงหมัดยักษ์ใส่กลาสบูเลตหมัดต่อหมัดชนกันไอ้เหี้ยแม่งงัดกันสุดท้ายตัวกลาสบูเลตแพ้เพราะว่าโดนลูมแพ้ปั๊บแล้วเกาะแตกปึ้มพอเกาะแตกปั๊บยังเหลืออีกเกาะนึงลูฟี่ก็แอบสะดุดนิดนึงแต่ไม่นานเว้ยมีเถาวัลย์เขียวๆแม่งรัดวึ๊ขึ้นมาแล้วฉีกเกาะออกเป็นเสียงๆภาพตัดมาที่อุซอฟที่กำลังสะบักสะบอมเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาพูดแล้วบอกว่านั่นเป็นพลังของฉันเองหน้าที่ของพลซุ่มยิงคือการสนับสนุนอยู่ข้างหลังแล้วสิ่งที่ฝ่ายสนับสนุนทำได้ก็คือทิ้งไม้เด็ดตรงเนี้ยเอาไว้ก็คือไอ้ที่ยิงแป๊วๆๆๆไม่มีผลอะไรนั่นคืออุซอฟตั้งใจจะยิงเหมือนเป็นกับดักทิ้งเอาไว้อะซึ่งให้ตรงนี้แม่งโคตรเท่เลยแล้วบวกกับดาเมจที่ลูฟี่กระทบไอ้เม็ดตรงนั้นน่ะก็คือถ้าถูกทำร้ายจนเข้าถึงเม็ดตรงเนี้ยมันจะทำดาเมจเว้ยคราวเนี้ยตัวกลาสบูเลตแม่งก็ออกแล้วไม่มีเกาะแล้วนะเป็นตัวล้นๆแล้วนะใส่เดี่ยวกับลูฟี่แลกหมัดกันแลกหมัดชุดแรกผ่านไปชุดที่2ไอ้ตัวลูฟี่เนี่ยพูดชุดประโยคบางอย่างทำให้กลาสบูเลตแม่งหวนคืนถึงอดีตคราวเนี้ยลูฟี่แม่งใส่เลยจังหวะนี้ลูฟี่แม่งใส่โอ้โหใส่ไม่ยั้งใส่หมัดชุดใหญ่ใส่การ์ดบูเลตการ์ดบูเลตสะบักสะบอมดิโดนเข้าไปโอ้โหอ้วกฮะสักพักลูฟี่ใส่หมัดสุดท้ายตึ้มการ์ดบูเลตแม่งกระเด็นกระแทกพื้นปุ๊บสิ้นสภาพไอ้เหี้ยพอหลังจากที่การ์ดบูเลตสิ้นสภาพปั๊บหีบแม่งก็ตกกับพื้นล็อบลุจิยืนมองอยู่นานแล้วนี่ก็พุ่งเข้าไปในขณะที่พุ่งเข้าไปลูฟี่แม่งชูขึ้นมาแล้วบีบครึ่งแตกบอกก่อนไอ้ที่ลูฟี่บีบเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ในหีบใบนั้นเว้ยที่ทุกคนแย่งแล้วบอกว่าหีบเนี่ยคือหีบที่โกดีโรเจอร์ฝากเอาไว้ไอ้ของที่อยู่ในหีบเนี่ยคือล็อกโพสชี้ทางไปโลกทาวซึ่งวันพีซอยู่ที่นั่นคือโลกทาวไปยากมากแต่ถ้ามีล็อกโพสอันเนี้ยยิงตรงทางลัดเลยง่ายลูฟี่บีบทิ้งไปแล้วพร้อมกับคำพูดที่ว่าของพันเนี้ยไม่เห็นจะอยากได้เลยแล้วนิ่งอย่าว่าแต่ล็อบลุจิเลย
กูก็นิ่งเฮียสำคัญนะมึงทำลายซะแล้วทำเฮียอะไรไม่ได้แล้วนอกจากทำใจไอ้เฮียสักพักทามาก้ารอใช้รูมแล้วหอบฝั่งลูฟี่ออกจากหน้าตรงนั้นก่อนสรุปความชุลมุนนะฝั่งทหารเรือก็โควอคุยกันว่าให้หยุดบัตเตอร์คอเพราะว่าณตอนแรกเนี่ยตัวฝั่งทหารเรือเนี่ยจะใช้บัตเตอร์คออีกครั้งเพื่อหยุดบูเลตแต่ตอนนี้บูเลตโดนลูฟี่ปราบไปแล้วและหีบของโกดีโรเจอร์ถูกเปิดแล้วลูฟี่ได้ทำลายของในหีบไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะต้องยิงบัตเตอร์คอแล้วทหารเรือหยุดบัตเตอร์คอฝั่งบูเอน่าเฟสตาซาโบขึ้นไปเคลียร์สิ่งที่ขึ้นไปเคลียร์ก็คือซาโบตามหาบูเอน่าเฟสตามานานแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบูเอน่าเฟสตาเนี่ยเขาพูดกันว่าตายไปแล้วแต่ซาโบและทีมคณะปฏิวัติเนี่ยรู้ดีว่ายังไม่ตายแต่หาตัวไม่เจอวันเนี้ยเจอแล้วจะทำการคิดบัญชีและเก็บซะซาโบแม่งก็ยิงพลังใส่ตายไม่ตายไม่รู้นะแต่ก่อนที่จะหมดสติเอาใช้คำนี้แล้วกันตัวบูเอน่าเฟสตาก็ได้พูดถึงลูฟี่ว่ามังกี้ดีลูฟี่ในช่วงเวลาที่คับขันเนี่ยเป็นคนที่ดึงดูดทั้งมิตรและศัตรูเข้ามาร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลได้เขามีคุณสมบัติที่จะเป็นราชาโจรสลัดยุคใหม่จริงๆสงสัยฉันจะอยู่ผิดฝั่งซะแล้วแล้วก็สิ้นลมหายใจซาโบก็คิดบัญชีกับบูเอน่าเฟสตาได้สำเร็จสุดท้ายตอนเนี้ยทหารเรือไม่ยิงบัตเตอร์คอและแต่ถ้ายังอยู่คือโดนจับโดนจับไม่ได้ไอ้เหี้ยลูฟี่เคยโดนจับทีนึงแล้วหนีออกยากมากถ้าโดนจับอีกทีแม่งลึกกว่าเดิมคราวนี้หนีไม่ได้เลยมันหนียากมากคุกอิมเพลดาวอะสักพักตัดไปที่ซาโบซาโบเอามันจะมีพิธีกรผมเขียวๆจำชื่อไม่ได้แล้วเขามีความสามารถคือทำรูปอะไรก็ได้ให้เป็นความจริงได้ซาโบก็เอารูปนึงให้ดูเว้ยแล้วถามว่าทำได้ไหมแล้วตัดมาที่ลูฟี่กับพวกลุกกี้ก็กำลังคิดเลยว่าน่าจะต้องห้ามหันแล้วแหละเพราะตรงนี้ถ้าจะหนีออกจากตรงนี้ได้เนี่ยต้องมีการปะทะกันเกิดขึ้นแน่นอนไม่ทันได้ทำอะไรเว้ยสักพักมีไฟพุ่งออกมาเป็นสองฝั่งกั้นระหว่างทหารเรือกับกลุ่มชนสัตว์ทั้งหมดเอาไว้ลูฟี่หันไปมองพร้อมรอยยิ้มที่แบบพวกเราก็คุ้นเคยกันดีนะตัดภาพไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเป็นเอสกับซาโบยืนหันหลังชนกันแล้วยิงไฟอ่ะเพื่อช่วยน้องชายให้หนีไปในวันนี้ตอนสงครามมารีนฟอร์ดอะฉากที่เอสตายผมเสียน้ำตาเลยนะเว้ยจริงไอ้เหี้ยซึ้งมากฉากที่เอสตายอะแล้ววันเนี้ยเราได้เห็นเอสถึงแม้ว่าจะเป็นเอสที่มาจากพลังของไอ้สาวผมเขียวนั่นนะจำชื่อไม่ได้เลยเหี้ยแต่แม่งไอ้เหี้ยแฟตแบ็กมันมาเลยแฟตแบ็กมันมาเลยลูฟี่แม่งก็สั่งออกเรือก็พุ่งออกไปลูฟี่ก็หนีได้จบตรงนี้เรื่องราวมีเอ็นเครดิตนิดหน่อยไม่นานเป็นเหตุการณ์ที่โกดีโรเจอร์กับลูกเรือไปถึงโลกทาวอยู่หน้าโลกทาวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกเรือของโกดีโรเจอร์บันทึกล็อกโพสต์ของโลกทาวเอาไว้เพราะว่าโกดีโรเจอร์มาถึงโลกทาวเร็วไปสำหรับวันพีซไม่ใช่สำหรับยุคสมัยเราแล้วโกดีโรเจอร์ไม่ได้พอใจกับล็อกโพสต์อันเนี้ยโกดีโรเจอร์มีชุดความคิดที่คล้ายๆลูฟี่เลยเว้ยคือล็อกโพสต์เนี่ยไร้สาระทำไมคว้าล็อกโพสต์แม่งโยนลงทะเลไปในขณะที่กล้องตามล็อกโพสต์แล้วปากินเข้าไปนะก็ได้ยินเสียงโกดีโรเจอร์กับลูกเรือแม่งเถียงกันคือลูกเรือถามว่าทำอย่างนั้นทำไมโกดีโรเจอร์บอกไม่ต้องใช้หรอกลูกเรือถามทำไมไม่ต้องใช้อ่ะแล้วใครอ่ะที่จะหามันเจอถ้าไม่ใช้อ่ะโกดีโรเจอร์บอกก็ลูกหลานฉันไงแล้วลูกเรือแม่งก็บอกว่าลูกหลานเฮียอะไรมึงไม่มีเมียไม่มีลูกโกดีโรเจอร์ก็บอกก็เนี่ยหลังจากวันเนี้ยเดี๋ยวกูก็จะไปปั๊มจบไอ้เฮียอาจารย์โอดาเป็นคนอย่างเงี้ยคือเขียนมุกตลกให้มันแฝงความเท่ๆอยู่ในมุกตลกอะสังเกตวันพีซจะเป็นการ์ตูนที่ในมุกตลกตรงนั้นน่ะมันจะมีความเท่ที่แบบเป็นเบสปริ่มๆอยู่ข้างล่างอะเนี่ยเสน่ห์ของวันพีซเว้ยอ่ะสุดท้ายทั้งเรื่องก็จบก่อนสรุปนะขอพูดเลยไอ้เหี้ยสนุกซัดอินมากอ่ะสุดท้ายแล้วผมชอบมากวันพีซแตมปีถึงผมจะพูดไปในความรู้สึกว่าถ้าคิดดีๆวันพีซแตมปีเนี่ยถ้าไม่ต้องมีภาคแยกเป็นแตมปีเนี่ยไปอยู่ในเนื้อเรื่องหลักได้เลยไหมได้ว่ะได้นะอาจจะไม่ท่องใหญ่ถึงกับแบบอาราบัสต้าขนาดนั้นก็ได้แต่เป็นเหมือนย่อยๆเหมือนประมาณตอนไปเจอแก๊กโคเวเรียก็ได้ถ้าถามว่าเป็นแบบนั้นได้ไหมส่วนตัวผมว่าได้นะเว้ยแต่
พอออกมาเป็นภาคแยกอย่างเงี้ยมันก็ดูโอเคไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันพีซแซมปีดเนี่ยถูกสร้างแล้วถูกจัดวางให้มันเป็นเดอะมูฟวี่อย่างเงี้ยผมมองว่าโอเคโอเคเลยส่วนตัวผมเลยชอบมากเรื่องเทคนิคก็ไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะว่าวันพีซเนี่ยมันมีสไตล์เป็นของตัวเองชัดเจนไม่ใช่การ์ตูนที่มีวิชวลแบบโอ้โหแม่งเนี้ยบฟูลฟิลลิ่งขนาดนั้นแบบเหมือนพวกแบบยัวเนมหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้แบบอิ่มขนาดนั้นนึกว่าแบบดูวันพีซเนี่ยพวกเราไม่ได้มาดูโปรดักชันไม่ได้มาดูเทคนิคอะไรอยู่แล้วเรามาดูวันพีซอ่ะสโคปวันพีซคือเรามาดูวันพีซอ่ะผมเลยให้คะแนนไว้ที่ใครมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้วยครับผมลงไปอ่านนะผมลงไปอ่านถ้าผมตกหล่นอะไรเดี๋ยวมีคนมาช่วยเก็บตกผมข้างล่างอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับถ้าส่วนไหนผมตกหล่นนะเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยตรงนั้นอยู่แล้วโอเคครับผมยังไงซ่าเนี่ยก่อนจากกันไปก็ฝากไว้ด้วยครับผมแบรนด์เสื้อผมซิกแอนทูทั้ง2ลายนี่ยังสั่งได้เสมอลายแรกกูสตาฟโยเฮนเซน XL กับ L โซเอาไปแล้วนะครับผมเหลือแค่ S กับ M และไซส์ M เหลือไม่ถึง5ตัวแล้วไม่ถึง5ตัวนะครับย้ำไม่ถึง5ตัวเพราะฉะนั้นใครอยากได้สั่งเข้ามาได้เลยครับผมแล้วก็อีกลายนึงลายที่2คือเบนบักซี่ลูเซโนเหลือทุกไซส์เลยเดี๋ยวผมจะหยุดการครีเอทเสื้อออริจินอลดีไซน์แบบนี้ไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกคนจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่เหมือนผมจะอินอยู่คนเดียว เดี๋ยวลายที่3จะเป็นลายหนอนหนังเลยมาในคอนเซปต์คือล้อเลียนภาพยนตร์จะล้อเลียนภาพยนตร์แบบไหนเรื่องอะไรยังไงเดี๋ยวรอชมกันครับผมและสิ่งที่กำลังอยู่นี้คือรายการหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ที่ช่อง YouTube หนอนหนังและเพจ Facebook Exceed Entertainment เข้าไปกดไลค์กด Subscribe ได้เลยครับผมแต่สำหรับวันนี้ต้องขอพอแค่นี้นะฮะยังไงก็ต้องกราบขอประทานโทษด้วยถ้าตกหล่นหรือขาดเกินอะไรก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมวันนี้แค่นี้แหละนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรความรู้สึกหลังดูโคสปอยดูหนอนดูหนังรีแอคชั่นแล้วแต่แหละจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ